ขุดจนล้นพบอีกนายทุนลักลอบขุดภูเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะนาสักเพิ่มเกือบ10ไร่จากกรณีมีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความในสื่อ Facebook ระบุว่ากลุ่มนายทุนคนมีสีไม่ธรรมดาบุกรุกป่าสงวนป่าต้นน้ำของอำเภอสวีในพื้นที่ป่าสงวนหมู่ที่8ตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดนครโดยมีภาพประกอบเป็นภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจยึดเมื่อกลางเดือนมกราคม2567ที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายข่าวพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะนาสักโดยพื้นที่ดังกล่าวมีการตรวจยึดจำนวน11ไร่ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการสืบสวนหาผู้กระทำความผิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ไม่พบว่าพื้นที่ที่เคยตรวจยึดไว้มีการบุกรุกเพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่ที่สร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่พบว่าขณะที่เข้าตรวจสอบพื้นที่แปลงที่ติดกันมีร่องรอยการใช้รถแบคโฮขุดปรับสภาพพื้นที่ปลูกต้นฝ้าทุเรียนขุดสระกักเก็บน้ำขนาดใหญ่รองด้วยพลาสติกสีดำสำหรับกักน้ำไว้ใช้พร้อมติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำและวางระบบท่อน้ำถูกสร้างที่พักด้วยปีกไม้แผ่นขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งหลังเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้เครื่องมือตรวจหาพิกัดดาวเทียมจับพิกัดรอบแปลงพื้นที่ที่ถูกบุกรุกพบว่ามีพื้นที่เสียหาย7ไร่ซึ่งเป็นแปลงคดีเดิมที่เคยตรวจยึดไว้ก่อนหน้านี้จำนวน1ไร่อย่างไรก็ตามหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดร่วมกันพร้อมกับมอบหมายให้นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชพ6นาสักนำเรื่องไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาสักเพื่อติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีกรมน.นะครับของจังหวัดชุมพรก็ได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ซึ่งเราได้ตรวจในบริเวณหมู่8นะครับเขาทะลุซึ่งเราได้ทำการตรวจยึดจับกลุ่มไว้เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ผลการตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณแปลงคดีเก่าบริเวณจุดนี้ครับไม่พบว่ามีการเข้ามาบุกรุกแพร่ถางหรือขยายพื้นที่เพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับแต่อย่างไรก็ดีในระหว่างที่เราเข้ามาเราพบว่าบริเวณข้างเคียงนะครับมีการนำแมคโครเข้ามาลักลอบขุดสระน้ำเพิ่มเติมซึ่งผมจะสั่งการให้หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้ไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไปส่วนในแปลงที่เรามาตรวจสอบวันนี้มีต้นกล้าทุเรียนเล็กๆที่แอบปลูกไว้ในป่านะครับทางกรมอุทยานเองก็ได้ให้นโยบายไว้ว่าพืชผลนาสินเหล่านี้ครับเราก็ต้องหรือถอนทำลายออกไปจากป่าทั้งหมดนะครับซึ่งจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปครับ